ปิดฉากทางเอเปกซัมมิต2022ไปเรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้ว่ารอบๆพื้นที่นั้นอาจจะมีความชุลมุนอยู่บ้างนะคะในระหว่างที่มีการจัดการประชุมแต่ถ้าในเรื่องของมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับทางผู้นํา21เขตเศรษฐกิจนั้นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงบอกว่าก็พออกพอใจกับการทําหน้าที่นี้นะคะขณะเดียวกันนะคะก็การประชุมก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยด้วยเช่นกันค่ะครับท่าทีหนึ่งที่มาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพอใจภาพรวมการจัดการประชุมเอเปกนะครับพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพอย่างสมเกียรติและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับปิดฉากลงแล้วนะครับสำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปก2022นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพอใจกับภาพรวมการจัดการประชุมเป็นผลสำเร็จด้วยดีโดยเฉพาะการร่วมรับรองปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกรวมทั้งได้ร่วมกันรับรองเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ Bangkok Goals on BCG Economyพร้อมชี้ว่าโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะสร้างการเติบโตของประเทศและตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่สร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจดิจิทัลการพัฒนาธุรกิจและการเชื่อมโยงการค้าผ่านเขตการค้าเสรีเอเปกหรือว่า FTAAP ขณะเดียวกันเป็นผลบวกที่จะเกิดขึ้นทันทีก็คือภาคการท่องเที่ยวจึงขอให้ภาคธุรกิจผู้ประกอบการร่วมกันรักษาคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนครับส่วนการดูแลความปลอดภัยนะคะทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณทุกภาคส่วนว่าได้เตรียมการแล้วก็ทำหน้าที่ต้อนรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมประชุมเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพอย่างสมเกียรติแล้วก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะขอให้สรุปเป็นบทเรียนในการทำงานเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นระบบการบริหารจัดการงานด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อยแล้วก็ทำหน้าที่ที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปค่ะมีผลสำรวจจากสำนักวิจัยซูเปอร์โพลนะครับออกมาเปิดเผยผลสำรวจประชาชนต่อการจัดการประชุมเอเปก2022ประชาชนส่วนใหญ่พอใจการจัดการประชุมเอเปกนะครับเพราะเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์มากถึงมากที่สุดที่ประเทศและประชาชนจะได้รับต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19และประชาชนส่วนใหญ่ยังพอใจมากถึงมากที่สุดต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่มีผลงานจัดการประชุมเอเปกดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับซุ้มเสียงของทางภาคเอกชนก็ไม่ต่างกันนะคะบอกว่าการประชุมเอเปกในครั้งนี้น่าพึงพอใจนะคะแต่ตอนนี้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ยังต้องรอการแก้ไขก็คือเรื่องของพลังงานสูงที่มีต้นเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างประเทศจะต้องมาหาทางออกแก้ปัญหาร่วมกันค่ะส่วนนักวิชาการสนับสนุนให้ผลักดันเศรษฐกิจ BCG ให้เป็นรูปธรรมค่ะรองศาสตราจารย์อัดพิสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าการประชุมเอเปกครั้งนี้นะคะได้กระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนของธุรกิจไมซ์หรือว่าการจัดประชุมใหญ่เนี่ยนะคะมากกว่า 7,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณของการจัดงานกว่า 3,000 ล้านบาทแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายจากผู้ที่มาร่วมประชุมนะคะ 1,000 ถึง 1,500 คนของผู้นํา21เขตเศรษฐกิจผู้ติดตามนักธุรกิจผู้สื่อข่าวต่างประเทศ100คนแล้วก็องค์กรสถาบันอื่นๆด้วยนะคะขณะเดียวกันเสนอให้รัฐตั้งกองทุน BCG สนับสนุนภาคเอกชนปรับตัวเข้าสู่ BCG ค่ะโดยการให้ดอกเบี้ยพิเศษให้วงเงินที่สูงกว่าปกติกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนกำหนดสิทธิประโยชน์เรื่องการยกเว้นหรือว่าการเสียภาษีนิติบุคคลด้วยค่ะมีความเห็นจากประธานหอการค้าไทยนะครับท่านระบุว่าการจัดงานถือว่าประสบความสำเร็จมากทั้งเรื่องของความพร้อมในการจัดงานและสาระในการจัดงานโดยได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานต่างชาติและก็เป็นโอกาสสำคัญที่ไทยได้นำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ที่ได้รับความสนใจครับการประชุม APEC CEO Summit ครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จเกินคาดนะครับคือผู้นำของแต่ละประเทศที่มานะครับมีความประทับใจมากๆแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือ CEO ซึ่งเป็นผู้นำของนักธุรกิจนะคือเราเรียกว่าชั้นนำนะครับมาจาก21เศรษฐกิจนะก็ได้รับความรู้
ส่วนทางนายเกรียงไกรเทียนนุกูลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ระบุว่าจากนี้สิ่งที่จะต้องมามองกันแล้วก็ต้องการจากรัฐบาลก็คือการเร่งช่วยเหลือด้านค่าครองชีพต้นทุนทั้งสินค้าและบริการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องความเดือดร้อนกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะส่วนภาคอุตสาหกรรมก็ต้องการที่จะให้รัฐเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเร็วที่สุดรวมไปถึงการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กมากๆหรือว่าไมโคร SME ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยรัฐจะต้องเข้าช่วยเหลือในส่วนนี้ค่ะ